คุณผู้ชมคะเขตตุมปัดรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียเป็นพื้นที่สุดท้ายก่อนที่น้ำจากแม่น้ำโกลกจะไหลผ่านไทยลงสู่ทะเลนะคะและขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นเพราะว่าระดับน้ำยังสูงคนไทยเชื้อสายมาเลหรือว่าคนไทยสยามบางกลุ่มมีประสบการณ์ในการรับมือกับภัยพิบัติและขณะนี้ก็กำลังพยายามที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะนานกว่า3วันแล้วที่นายอาเซมะมิงชาวบ้านเป่งกะลันกูโบเขตตุมปัดรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียต้องใช้ชีวิตนอกบ้านเพราะน้ำที่ยังท่วมสูงจนไม่สามารถกลับเข้าอาศัยภายในบ้านได้เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงอย่างวัวที่ต้องนำมาผูกไว้บนถนนหน้าบ้านและต้องแวะเวียนมาดูตลอดเวลาขณะที่ครอบครัวก็ต้องอพยพไปอาศัยที่ศูนย์บรรเทาอุทกภัยเอาก็ตาน่าตาว่าอายมากี้อ่ะนายชั่วโมงที่หนึ่งนายชั่วโมงเดี๋ยวตาลปานตาลปานนายอาเซเล่าว่าปีนี้น้ำมาเร็วมากโดยน้ำจากแม่น้ำโกลกจากฝั่งไทยไหลมาสมทบที่นี่เป็นที่สุดท้ายบวกกับน้ำสะสมในพื้นที่จากฝนที่ตกหนักทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างสัตว์เลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายโอ้ยปีนังที่มั้ยนะปีนังที่ก็ละกันละกันทั้งก็ละกันทั้งวัวเก็บติ้งยังงานก็ละจะไปปะนั่นเป็นปะโอ้ยมาปะเนี่ยปะเองเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียกลุ่มนี้ให้ข้อมูลว่าน้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีบ้านบางหลังที่ถูกน้ำท่วมสูงแต่สำหรับชาวบ้านได้อพยพไปอยู่ในศูนย์บรรเทาอุทกภัยทั้งหมดตั้งแต่น้ำท่วมสูงแล้วขณะที่เส้นทางเชื่อมในหลายเส้นทางของบ้านเป็งกะลันกูโบที่เคยถูกตัดขาดรถเล็กเริ่มผ่านได้บ้างแล้วหลังน้ำลดลงแต่ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะบางช่วงยังมีน้ำท่วมสูงเกือบ50เซนติเมตรส่วนการระบายน้ำจากแม่น้ำโกลกที่ไหลผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ทำได้เร็วมากขึ้นเพราะปัจจัยของน้ำทะเลที่ไม่หนุนสูงและฝนหยุดตกต่อเนื่องทำให้เรือประมงขนาดใหญ่บางส่วนสามารถออกทำการประมงได้เช่นเดียวกับการให้บริการเดินเรือข้ามฟากขนส่งสินค้าผ่านแม่น้ำโกลกที่กั้นกลางระหว่างตุมปัดรัฐกะลันตันและอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้งแต่การขับเรือก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะน้ำที่ยังไหลเชี่ยวเพื่อระบายลงสู่ทะเลทั้งนี้เขตตุมปัดเป็นพื้นที่ที่มีคนมาเลเซียเชื้อสายไทยหรือชาวไทยสยามอาศัยจำนวนมากทำให้บริเวณนี้มีวัดไทยและชุมชนคนไทยชาวสยามแต่ประสบการณ์จากการถูกน้ำท่วมบ่อยครั้งทำให้หลายคนสามารถขนย้ายข้าวของได้ทันมันจะไปทั้งฝั่งข้างหลังแล้วก็ข้างหลังนั้นมากกว่านะคะแต่ว่าช่วงก่อนที่มันจะท่วมนี่มันตกหลายวันนะคะวันนั้นก็หลายวันอยู่นะคะเพิ่งวันนี้รู้สึกว่าวันเริ่มวันที่2นั่นเองนะคะเพิ่งแดดเพิ่งเริ่มออกนะคะแม้สถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมของรัฐกะลันตันวันนี้จะคลี่คลายมากขึ้นทำให้ศูนย์บรรเทาอุทกภัยได้ปิดไปแล้ว7แห่งแต่ในเขตตุมปัดก็ยังเป็น1ใน4พื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและชาวบ้านยังต้องอาศัยในศูนย์บรรเทาอุทกภัยอย่างโรงเรียนในตุมปัดแห่งนี้ยังคงเปิดเป็นศูนย์บรรเทาอุทกภัยและมีผู้ประสบภัยหลายร้อยคนที่บ้านยังมีน้ำท่วมสูงและยังไม่สามารถกลับไปอาศัยภายในบ้านได้ดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน